วันนี้นะครับขอกล่าวคำสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมก็มีความยินดีที่จะมีงานมีข่าวที่จะแถลงให้สื่อมวลชนทราบทั้งหมดเดิมกำหนดไว้5 เรื่องนะฮะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าทางเพราะมีบางท่านก็ยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าครบหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องแรกแถลงข่าวเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีโดยทางคุณสุภรัตน์ศิริสุวรรณนางกูลนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับข้อที่2คือแถลงข่าวเรื่องยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนพฤษภาคม2559นะครับโดยคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สอทนะครับเรื่องที่3คือแถลงข่าวเรื่องสถิติการขยายตัวของปริมาณการขายปูนซีเมนต์ทั่วประเทศนะครับโดยผมเรื่องที่4การแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็น CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลังของ2559นะครับโดยทางรองศาสตราจารย์ดร.กำพลปัญญาโกเมศนะฮะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับส่วนเรื่องที่5ก็เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์การจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand นะครับโดยคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็สำหรับผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2559นะครับก็อยู่ที่ระดับ 86.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.0 ในเดือนเมษายนนะครับทั้งนี้ค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้นก็เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตแล้วก็ผลประกอบการก็เป็น4ปัจจัยทั้งนี้ก็จากการสำรวจก็พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้นะครับเนื่องจากปัญหาความการคลี่คลายของความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งเป็นปัจจัยหลักนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับประกอบกับเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาก็ทำให้มีคำสั่งซื้อแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกทั้งผู้ประกอบการก็เห็นว่านโยบายส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของภาครัฐนะครับมีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ครบวงจรแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลต่อราคาพลังงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับกระทบกับต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกรวมทั้งความกังวลต่อพื้นฐานพื้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 98.7 นะครับเพิ่มตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 97.2 ในเดือนเมษายนนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการลงทุนของภาครัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการขยายตัวของการลงทุนและผู้ประกอบการในอนาคตแล้วก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้นะครับเรื่องรายละเอียดของดัชนีนะครับผมขออนุญาตเชิญคุณสุภรัตน์ศิริสุวรรณนางกูลนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แถลงครับเชิญครับเช่นเคยนะครับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของเดือนพฤษภาคมนะครับทางสภาอุตสาหกรรมได้ดําเนินการสํารวจนะครับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนะครับโดยส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้นตอบกลับมานะครับ 1,180 รายนะครับซึ่งครอบคลุมทั้ง45กลุ่มนะภายใต้สภาเรามาดูตามจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนะครับเป็นขนาดย่อม 24.3% นะครับขนาดกลาง 35.3 แล้วก็ขนาดใหญ่ 40.4 นะครับนี้เรามาดูว่าถ้าเราแบ่งออกตามภาคนะฮะภาคกลางนั้นตอบกลับมาที่ 46.7 นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาคเหนือ 10.6% นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.4 ภาคตะวันออก 13.6 แล้วก็ภาคใต้ 13.7 คราวนี้ตามกลุ่มนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ตอบกลับมามากที่สุดก็เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนนะฮะ30%นะครับนอกนั้นก็จะมีอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับ9.9%นะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างเครื่องใช้ในบ้าน 18.5 นะฮะยานยนต์เครื่องจักรกลนะครับ 13.1ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 8.2 อาหารและยา 15.3 พลังงาน 5% นะครับผู้ที่ตอบเป็นการเน้นตลาดในประเทศส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเป็น 85.5% นะครับส่วนที่เหลือนั้นก็เน้นการส่งออก 14.5% นะครับ
คราวนี้เรามาดูนะครับดัชนีความเชื่อมั่นที่ประธานพูดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็คือผลสำรวจแล้วในเดือนพฤษภาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก85เป็น 86.4 นะครับก็มีองค์ประกอบที่จะพูดต่อไปนะครับส่วนการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจากระดับ 97.2 นะครับเป็น 98.7 นะฮะในหน้านี้ก็จะเห็นว่าองค์ประกอบหลักๆนะครับจะเห็นได้ว่าการปรับตัวนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องของภัยแล้งคลี่คลายนะฮะเริ่มคลี่คลายก็คงจะเป็นเพราะว่าฝนเริ่มตกนะฮะในขณะเดียวกันมีการส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรนะฮะประกอบกับเดือนพฤษภาเป็นช่วงที่เปิดภาคเรียนนะครับทำให้มียอดคำสั่งซื้อแล้วก็ยอดขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษานะฮะแล้วยังเห็นด้วยว่าผู้ประกอบการเห็นว่านโยบายการส่งเสริมแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของภาครัฐก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะฮะเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพยานยนต์นะเครื่องมือแพทย์เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาพลังงานนะครับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะสำหรับการคาดการณ์ดัชนี3เดือนข้างหน้านั้นอยู่ที่ระดับ 98.7 นะครับปรับตัวสูงขึ้นจาก 97.2 นะครับอันนี้เรามาดูอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรายอุตสาหกรรมตามภาพนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีค่าดัชนีมากกว่า100มีด้วยกัน7กลุ่มนะฮะได้แก่เครื่องปรับอากาศนะฮะและทำความเย็นอาหารยาสมุนไพรผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นต้นนะครับก็อยู่ภาพบนขวานะฮะในกราฟสำหรับกลุ่มที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแต่มีค่าดัชนีต่ำกว่า100ก็คือล่างขวานะฮะมีด้วยกัน26กลุ่มได้แก่สิ่งทอนะฮะเครื่องนุ่งห่มหนังผลิตภัณฑ์หนังนะครับแล้วก็รองเท้าเหล็กอุปกรณ์หลังคานะครับแกรนิตแก้วกระจกเป็นต้นนะครับสำหรับกลุ่มที่มีค่าดัชนีลดลงแต่ว่าต่ำกว่าสูงกว่า100นะฮะบนซ้ายงวดนี้ไม่มีเลยนะฮะสักกลุ่มเดียวก็จะมีกลุ่มที่เป็นล่างซ้ายก็คือกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นลดลงแล้วก็มีค่าดัชนีต่ำกว่า100มีด้วยกัน11กลุ่มด้วยกันนะครับก็ได้แก่อัญมณีเครื่องประดับเซรามิกไม้อัดนะครับเครื่องจักรกลโลหะการเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นต้นนะครับสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนั้นมีค่าดัชนีคงที่นะครับที่120นะครับคราวนี้เรามาดูตามรายขนาดอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดย่อมนั้นรู้สึกจะปรับตัวไม่ค่อยดีนะฮะคือลดลงในขณะที่อีก2กลุ่มขนาดกลางขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอธิบายดังนี้นะครับกลุ่มขนาดย่อมนั้นความเชื่อมั่นเดือนพฤษภาอยู่ที่ 74.8 นะครับปรับตัวลดลงจากเดือนเมษา 75.7 นะครับก็ได้แก่เซรามิกนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องจักรกลการเกษตรการปรับตัวในการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นก็ลดลงเช่นกันนะครับอยู่ที่ 93.9 นะครับลดลงจาก 95.5 สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางนะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 83.6 เป็น 84.1 นะฮะก็ได้แก่รองเท้านะครับอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษนะฮะ3เดือนข้างหน้านั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะจาก 97.9 เป็น 99.9 นะในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับความเชื่อมั่นเดือนพฤษภานั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก 93.2 เป็น 95.3 นะฮะก็ได้แก่อุตสาหกรรมเหล็กนะฮะเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะฮะ3เดือนข้างหน้านั้นก็มีการคาดการณ์เช่นกันนะฮะว่าปรับตัวสูงขึ้นจาก 97.9 เป็น 100.4 นะฮะก็มีความดัชนีที่เพิ่มมากกว่า100แล้วนะฮะคราวนี้ถ้ามาดูตามรายภูมิภาคนะครับจะเห็นได้ว่าทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะฮะที่ดัชนีอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับสำหรับภาคกลางนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 89.7 เป็น 91.2 นะครับดัชนีตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ได้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกนะฮะก็คือถุงพลาสติกหลอดแล้วก็พัสดุพันธุ์ต่างๆนะฮะก็มีคำสั่งซื้อยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอลูมิเนียมนะครับอุตสาหกรรมอลูมิเนียมนั้นก็เป็นพวกชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของกระป๋องอลูมิเนียมมียอดคำสั่งซื้อจากฝรั่งเศสนะครับสหรัฐเกาหลีใต้และก็อินเดียเพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารนะครับก็ได้แก่ประเภทขิงดองนะฮะกาแฟสำเร็จรูปมียอดส่งออกไปทางแถบเอเชียมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาหารแช่แข็งนะครับพวกไก่นะครับอาหารสำเร็จรูปก็มียอดขายในประเทศแล้วก็ส่งออกไปญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็ CLMV เพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับภาคเหนือนะครับ
ภาคเหนือนั้นปรับตัวลดลงนะฮะจากระดับ 77.1 นะครับเป็น75นะฮะก็ได้แก่พวกเครื่องจักสานนะครับงานประดิษฐ์หัตถอุตสาหกรรมคำสั่งซื้อจากยุโรปตัวออกกลางลดลงนะเนื่องจากการชะลอคำสั่งซื้อส่วนพวกอุตสาหกรรมเซรามิกนั้นนะครับยอดขายในประเทศลดลงนะฮะผู้ประกอบการในประเทศมีสินค้าสต็อกมากนะครับอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับมีน้ำตาลทรายขาวที่ส่งไปยังแถบเอเชียตัวออกกลางลดลงนะครับส่วนอุตสาหกรรมทางภาคเหนือที่มีผลทางด้านบวกบ้างก็มีนะฮะเช่นสิ่งทอนะครับพวกผ้าผืนนะครับใยประดิษฐ์ผ้าลูกไม้เส้นได้ 100% นะครับมียอดสั่งซื้อจากประเทศจีนแล้วก็ยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมานั้นปรับตัวลดลงนะครับจาก 75.3 เป็น 72.4 นะครับก็ได้แก่เครื่องจักรกลการเกษตรนะฮะมียอดขายลดลงนะครับเช่นเครื่องนวดข้าวนะครับชิ้นส่วนรถไถชิ้นส่วนเครื่องสีข้าวนะครับแล้วก็ตลาด CMV นั้นก็คำสั่งซื้อลดลงไปเช่นกันอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีคำสั่งซื้อในประเทศลดลงนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกทางยุโรปเอเชียตะวันออกกลางนั้นก็ลดลงเช่นกันนะฮะในขณะที่การคาดการณ์3เดือนข้างหน้าของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็ปรับตัวลดลงอีกเช่นกันนะครับจาก 92.3 เป็น 90.1 สำหรับภาคตะวันออกนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 91.5 เป็น 93.7 นะครับก็ได้แก่รถยนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณสุรพงศ์ก็คงจะอธิบายต่อไปนะฮะมียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นนะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนื่องจากมีรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ท้องตลาดนะครับแล้วก็มีการคำสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะรถกระบะไปยังกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วก็อเมริกาใต้ยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะครับชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่ยานยนต์ก็เช่นกันนะครับเช่นชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะฮะมียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็คำสั่งซื้ออะไหล่จากอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอุตสาหกรรมอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่เครื่องปรับอากาศและก็ทำความเย็นนะฮะเนื่องจากเดือนเมษาที่ผ่านมานั้นร้อนมากนะครับส่งผลให้เครื่องปรับอากาศและก็ตู้แช่มีคำสั่งซื้อในประเทศและก็ต่างประเทศมากขึ้นนะครับสำหรับการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นในภาคตะวันออกนั้นเพิ่มขึ้นนะฮะจาก 97.8 เป็น 103.3 สุดท้ายภาคใต้เนี่ยนะครับภาคใต้ดัชนีเดือนพฤษภาคมนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 84.2 เป็น 87.1 นะฮะก็ได้แก่น้ำมันปาล์มนะครับมียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีความต้องการในเอเชียใต้นะฮะลงเลื่อยนะฮะลงอบไม้ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปลงรูปนะครับแปลรูปนะครับก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องตกแต่งบ้านเช่นกันนะฮะสำหรับการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นในทางภาคใต้เนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับจาก 94.5 เป็น 99.9 คราวนี้เรามาดูการจำแนกตามการส่งที่มีการเน้นตลาดในประเทศนั้นดัชนีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก 83.6 เป็น 86 นะครับก็ได้แก่อุตสาหกรรมพลาสติกนะฮะปูนซีเมนต์หลังคาอุปกรณ์ในขณะที่การคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจาก 98.5 เป็น 99.8ในขณะที่กลุ่มที่เน้นการส่งออกนะครับปรับตัวลดลงนะครับจาก 90.5 เป็น 88.9 นะครับก็ได้แก่เครื่องจักรกลนะครับอัญมณีเครื่องประดับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับการคาดการ3เดือนข้างหน้านั้นก็ลดลงเช่นกันนะครับจาก 92.3 เป็น 91.1 นะฮะคราวนี้เรามาดูปัจจัยนะครับในหน้านี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการนั้นมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะฮะได้แก่ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มราคาขึ้นแล้วก็ผลกระทบจากการเมืองในประเทศนะฮะส่วนที่กังวลน้อยลงก็จะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะฮะในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานั้นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเฉลี่ยเงินบาทอยู่ที่ 35.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐนะครับก็อ่อนตัวจากเดือนเมษาลงประมาณ 1% กว่าๆนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเฉลี่ยเดือนพฤษภาบวกแก๊สโซลีนเนี่ยประมาณลิตรละ1บาทนะฮะในขณะที่ดีเซลบวกประมาณบาท60สตางค์ต่อลิตรนะครับในขณะที่ก๊าซ CNG นั้นลดลงประมาณ73สตางค์ต่อกิโลนะสุดท้ายนะครับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการนะครับอยากจะให้ภาครัฐมีการสนับสนุนการขยายตลาดสู่หัวเมืองรองในกลุ่ม CLMV นะฮะอันนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าแล้วก็กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้นนะครับอันที่2นะครับอยากจะให้มีการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างช่องทางในการเจรจาการค้าแล้วก็ขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับอันที่3อยากจะให้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ให้การให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำนะครับในการขยายตลาดต่างประเทศ
ให้ผู้ประกอบการใหญ่นั้นได้มีอินโฟเมชันหรือว่าให้ความรู้แนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME รายย่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับทั้งหมดก็จะเป็นข้อสรุปของดัชนีเดือนที่ผ่านมาขอบคุณครับครับก็ขอต่อเนื่องเลยนะครับประเด็นที่สองที่จะแถลงข่าววันนี้คือยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของเดือนพฤษภาคม2559นะครับขอเรียนเชิญคุณสุรพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แถลงเชิญเลยครับครับขอขอบคุณมากครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ยอดขายยอดผลิตและก็ยอดส่งออกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.69 นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ามีการผลิตเพื่อขายในประเทศมีสัดส่วนมากกว่า 40% อีกเดือนหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณ 41 จุดกว่าๆนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยการผลิตรถยนต์นั่งเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับก็เพราะว่ามีการออกรถรุ่นใหม่ของบางยี่ห้อนะครับก็รถยนต์นั่งเราผลิตได้ทั้งหมด 68,984 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83 นะครับแล้วก็ทางด้านรถกระบะครับก็ 96,888 คันเพิ่มขึ้นถึง 43.03 นะครับก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะนะครับของหลายยี่ห้อนะครับก็เลยทำให้เมื่อปีที่แล้วมียอดผลิตน้อยนะครับปีนี้ก็เลยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 43.03% นะครับทางด้านรถบรรทุกครับเราผลิตได้ 2,514 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 21.22 นะครับทีนี้มาดูว่า5เดือนนี้เราผลิตรถยนต์ได้เท่าไหร่นะครับ 813,505 คันนะครับก็เปรียบเทียบกับ5เดือนปีที่แล้วก็เป็นบวกนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 นะครับก็น่าตอนนี้ก็เห็นอะไรแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แน่นอนแล้วนะเพราะว่าเริ่มเป็นบวกแล้วนะครับครับครับโดยรถยนต์นั่งนะครับ 315,733 คันนะครับลดลงร้อยละ 4.16 นะครับเพราะว่าเราผลิตเพื่อขายส่งออกนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะลดลงมากเหมือนกันทางด้านรถยนต์นั่งโดยเฉพาะการส่งออกรถพวกอีโคคาร์นะครับทางด้านรถยนต์โดยสารนะครับก็ยังลดลงร้อยละ 53.85 ครับทางด้านรถปิกอัพครับรถกระบะนะครับขนาด1ตัน 487,596 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.22 นะครับก็ดังที่เรียนให้ทราบว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะในช่วงไตรมาสที่2นะครับก็ทางด้านรถบรรทุกครับ5ตันกับ10ตันผลิตได้ 10,080 คันนะครับลดลงร้อยละ 12.60 นะครับทีนี้มาดูว่าในเดือนพฤษภาคมเราผลิตเพื่อส่งออกเท่าไหร่และผลิตเพื่อขายในประเทศเท่าไหร่นะครับเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 98,202 คันนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณสัก58กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เพิ่มจากเมื่อปีที่แล้วร้อยละ 22.15 นะครับรถจนนั่งครับ 39,431 คันนะครับลดลงร้อยละ 4.15 นะครับดังที่เรียนให้ทราบว่าเราส่งรถอีโคคาร์ลดลงจากเมื่อปี2557เราส่งออกไปเยอะมากปี2558ครับเราส่งออกมากเกือบเป็น2เท่าของที่เคยส่งออกในปี2557นะครับทางด้านรถกระบะครับเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 58,771 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.72 นะครับทีนี้มาดูว่าเราผลิตเพื่อขายในประเทศเท่าไหร่นะครับ 71,192 คันนะครับสัดส่วนก็ดังที่เรียนให้ทราบว่าอยู่ที่41% กว่าๆนะครับเพิ่มขึ้นจากในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วร้อยละ 28.43 นะครับโดยรถยนต์นั่งนะครับ
ผลิตได้ 29,553 คันครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.92 นะครับอันนี้ก็ดังที่เรียนให้ทราบว่ามีการผลิตรถยนต์นั่งออกรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทางด้านรถกระบะครับ 38,117 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.82 ก็จากที่เมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะนะครับทางด้านรถบรรทุกครับ 2,514 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.22 นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นรวมแล้วเราผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 71,192 คันครับทีนี้มาดูว่า5เดือนเราผลิตเพื่อส่งออกได้เท่าไหร่นะครับเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 493,493 คันนะครับลดลงร้อยละ 0.43 นะครับก็ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ประมาณ 60% กว่านะครับผลิตเพื่อส่งออกนะครับรถยนต์นั่งครับ 182,891 คันครับลดลงร้อยละ 6.31 นะครับก็จากที่เราส่งออกรถอีโคคาร์ลดลงนะฮะในปีนี้ทางด้านรถกระบะครับ 316,602 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 นะครับทางด้านขายภายในประเทศนะฮะเราผลิตเพื่อขายในประเทศอยู่ที่ 320,012 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15 นะครับก็นี่ก็ทำให้เราชื่นใจมากๆในผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะรถยนต์นั่งครับ 132,842 คันครับลดลงร้อยละ 1.02 นะครับทางด้านรถกระบะครับ 176,994 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.67 นะครับแล้วก็ทางด้านรถบรรทุกครับ 10,080 คันลดลงร้อยละ 12.60 นะครับทีนี้มาดูว่าเราผลิตรถจักรยานยนต์ได้เท่าไหร่นะครับ 194,831 คันลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 2.57 นะครับโดยเป็นการผลิตรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป 147,767 คันลดลงร้อยละ 3.07 นะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็ยอดขายภายในประเทศก็ลดลงนะครับแล้วก็ยังส่งออกไปก็ยังลดลงเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรายอดขายรถจักรยานของเขาลดลงไปเยอะมากนะครับทางด้านชิ้นส่วนครับที่เราส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพื่อให้เขาประกอบเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปทั้งคันนะครับ 48,064 คันครับลดลงร้อยละ 1.02 นะครับกระนั้นที่เรียนให้ทราบว่าเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราส่งออกไปเนี่ยมียอดขายกับยอดผลิตนี่ลดลงไปมากครับทีนี้มาดูว่า5เดือนเราผลิตรถจักรยานยนต์ได้เท่าไหร่นะครับ987,989 คันลดลงร้อยละ 8.44 นะครับโดยเป็นการผลิตรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป 732,218 คันนะครับลดลงร้อยละ 11.58 นะครับแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับ 257,771 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80 นะครับทีนี้มาดูว่ายอดจำหน่ายเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคมนะครับเราจำหน่ายได้ 66,019 คันนะครับเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.90 นะครับโดยเป็นการจำหน่ายรถยนต์นั่งครับ 25,039 คันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.10 นะครับอันนี้เป็นเซกเมนต์ที่เราดีใจมากๆครับรถยนต์นั่งที่ว่าเป็นลบมาอยู่หลายเดือนตอนนี้เริ่มเป็นบวกนะครับรถยนต์นั่งตรวจการครับ 4,221 คันก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.70 นะครับก็ครับรถยนต์นั่งตรวจการก็ภาษีก็ปรับแล้วแต่ว่าราคาก็ยังเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่ก็เลยทำให้คนหันมาซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านรถกระบะครับก็ 28,904 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากพฤษภาคมปีที่แล้วร้อยละ 22.40 นะครับรถ PPV ครับ 4,645 คันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.70 นะครับทีนี้ทางด้านรถบรรทุกครับก็ 1,919 คันลดลงร้อยละ 10.50 แล้วก็รถประเภทอื่นๆ 1,291 คันลดลงร้อยละ 22.20 นะครับ
ทางด้านรถจักรยานยนต์ครับก็ 165,644 คันครับเพิ่มขึ้น 114.30 อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราดีใจเหมือนกันครับที่รถจักรยานยนต์เป็นบวกขึ้นมานะครับว่าเศรษฐกิจของเราก็เริ่มฟื้นนะครับค่อยๆฟื้นขึ้นมาตามการลงทุนของภาครัฐนะครับและการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับทีนี้มาดูว่า5เดือนเราจำหน่ายไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับ 302,565 คันครับลดลงร้อยละ2นะครับโดยเป็นการจำหน่ายรถยนต์นั่งครับ 103,699 คันลดลงร้อยละ 17.40 นะครับรถยนต์นั่งตรวจการครับ 21,116 คันลดลงร้อยละ 5.90 นะครับทางด้านรถกระบะครับ 133,319 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 นะครับแต่รถ PPV นะครับที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะนะครับ 27,171 คันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.80 นะครับแล้วก็รถบรรทุกครับที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของเราในประเทศเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วหรือยังก็ 18,23 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 นะครับรถประเภทอื่นๆ 6,437 คันก็ลดลงร้อยละ 28.20 นะครับทีนี้มาดูรถจักรยานยนต์นะครับ 725,552 คันนะครับลดลงร้อยละ 0.60 นะครับทีนี้มาดูการส่งออกนะครับการส่งออกของเราก็99,547 คันนะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าดีใจอีกเหมือนกันที่เราส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาที่เราผลิตเพื่อส่งออกนะฮะในเดือนพฤษภาคมก็เริ่มดีขึ้นนะครับรวมมูลค่าการส่งออกของกลุ่มรถยนต์นะครับ 78,733ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.47 นะครับที่มูลค่าส่งออกมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนคันที่ส่งออกนี่นะฮะก็เพราะว่าเราส่งรถ PPV ออกไปซึ่งรถ PPV จะมีราคาสูงกว่ารถ Eco Car ซึ่งปีนี้เราส่งลดลงไปนี่นะครับทีนี้ทางด้านรถจักรยานยนต์ครับเราส่งออก 74,354 คันนะครับลดลงร้อยละ 11.25 นะครับก็ดังที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเพราะประเทศคู่ค้าของเรายอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศของเขารวมทั้งยอดผลิตด้วยนะฮะลดลงไปมากครับก็รวมมูลค่าการส่งออกของกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับ 4,204 ล้านบาทนะครับลดลงร้อยละ 10.28 นะครับรวมมูลค่าการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 82,937 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.33 ซึ่งตรงนี้ไม่ทราบว่าจะดึงให้ยอดส่งออกของเราดีขึ้นไหมนะแต่ก็เราเคยคำนวณ นะครับว่าจะมีส่วนช่วยได้ประมาณ 0.5%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูว่า5เดือนเราส่งออกไปได้เท่าไหร่นะครับเราส่งออกไปทั้งหมดนะครับรถยนต์สำเร็จรูป 487,798 คันลดลงร้อยละ 2.30 นะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงทางด้านมูลค่านะครับ 367,751 คันครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 นะครับทางด้านรถจักรยานยนต์นะครับทั้งจักรยานยนต์สำเร็จรูปแล้วก็ชิ้นส่วนที่คำนวณแล้วต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทั้งคันนี้นะครับก็ 386,466 คันลดลงร้อยละ 9.53 นะครับมูลค่าการส่งออกของกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับ 25,877 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.68 นะครับที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของมูลค่าเพราะว่าเราส่งออกบิ๊กไบค์นะซึ่งบิ๊กไบค์ก็จะมีมูลค่าสูงกว่าทางด้านราคาของรถจักรยานยนต์ธรรมดานะครับก็รวมมูลค่าการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย5เดือนที่ผ่านมานะครับ
393,629ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.73 ครับขอบพระคุณมากครับครับก็ขอต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของสถิติการขยายตัวของปริมาณขายปูนซีเมนต์ทั่วประเทศนะครับจากสถิตินะครับอันนี้ขอให้ดูเดือนนิดนึงนะครับยอดมันตกลงมานะครับกลายเป็นติดลบนะฮะจากเดิมที่อยู่ในช่วงบวกนะครับเดือนมีนาบวกเดือนกุมภาเนี่ยบวกสูงสุดคือบวก 7.9 นะครับเทียบกับกุมภาที่แล้วนะครับมาเดือนมีนาก็ยังบวกอยู่บวก 3.9% นะครับมาเดือนนี้เราได้ข้อมูลของเดือนเมษานะครับลดลงจากเมษาที่แล้วเนี่ย 3.8% ครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับดัชนีของเราเมื่อเดือนเมษานะครับดัชนีของเราเมื่อเดือนเมษาก็ติดลบเช่นกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าอยู่ในแนวทางเดียวกันนะครับถ้าดูข้อมูลของเดือนพฤษภานะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้ามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันหรือเปล่าว่าถ้าสอดคล้องมันก็จะกลับขึ้นมาในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจนะครับคือตรงบ็อกซ์สีชมพูข้างล่างหรือบานเย็นข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือตรง year to date นะครับก็คือ5เดือนที่4เดือนนะ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยของปี16เนี่ยนะครับอยู่ที่12ล้านตันนะครับสำหรับปี15เนี่ยอยู่ที่ 11.69 ล้านตันเพราะฉะนั้นคิด5เดือนเทียบกับ5เดือนปีนี้กับ5เดือนปีที่แล้วยังบวกอยู่นะครับยังบวกอยู่ที่ 2.6% นะครับอันนี้คือค่าสะสมนะครับของความต้องการปูนซีเมนต์ในภายในประเทศนะครับเทียบปีนี้กับปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนนะครับ4เดือนนะครับเดือน1ปี16เนี่ยยังอยู่ที่12ล้านตันเมื่อเดือนปี15เนี่ยอยู่ที่ 11.69 ล้านตันยังบวกอยู่ 2.6% นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานเรื่องของสถิติการขยายตัวปริมาณปูนซีเมนต์ทั่วประเทศนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นผลสำรวจความคิดเห็นหรือ CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลังของปี2559ครับครับผมไหนๆให้ผมมาแล้วผมก็พูดเรื่องของส่งออกให้ฟังนิดหนึ่งก่อนเป็นอย่างนี้นะครับเราคาดที่ผมกำลังคำนวณเรื่องคาดการณ์เนี่ยเรื่องการส่งออกนะครับของเดือนก็ไม่ได้ยินดีที่ทางรถยนต์บอกว่าเดือนพฤษภาคมโตทั้ง 19% แต่ถามผมว่าช่วยได้ไหมช่วยให้มันติดลบน้อยลงหน่อยในความคิดผมนะก็คือเชื่อว่าใน2เดือนเนี่ยในเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาเนี่ยเราแตะอยู่ที่ 18,200 นะโดยเฉลี่ยเหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งในภาวะตอนนี้เนี่ยเรามองอยู่ว่ามันยังไม่น่าจะดีขึ้นนักเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ค่อนข้างจะติดลบเยอะไปถึง 8% ทีเดียวอย่าไปอ้างเรื่องวันหยุดเยอะเพราะว่าปีที่แล้วก็หยุดเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยอย่างอเมริกาเองก็ที่บอกว่าพื้นๆเขาก็ลดตัวเลข GDP ลงละนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับยุโรปก็ยังมีปัญหาญี่ปุ่นก็มีปัญหานะครับจีนก็ยังชะลอตัวอยู่ซึ่งมองแล้วในไตรมาส2เนี่ยผมคิดว่าเดือน5เนี่ยส่งออกก็ยังน่าติดลบอยู่ประมาณสัก 5% นะครับตอนแรกคาดการว่าที่ผมมาเปลี่ยนนะฮะเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะติดลบประมาณ 6% ถึง 7% แต่พอรถยนต์บอก 19% ผมเลยลดให้สักเปอร์เซ็นต์กว่าให้เครดิตรถยนต์นะครับอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้หรือใกล้เคียงก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งคิดว่าในอัตราในการส่งออกของปีที่แล้วเนี่ยทั้ง2เดือนในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนพอๆกันเพราะนั้นจะเห็นเนี่ยเจนมาส4เดือนมาเนี่ยเราติดลบอยู่ประมาณ 1.24% ผมมาตัวเลขกระทรวงพาณิชย์นะไม่ต้องหักทองคำไม่ต้องเรื่องหักน้ำมันนะครับเอาตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์พอเถียงกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวทางภาคเอกชนก็บอกว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไอ้น้ำมันก็ไม่เกี่ยวด้วยถ้าอย่างนั้นน้ำมันเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวเพราะน้ำมันนี่เราเอาตัวน้ำมันดิบเข้ามาแล้วก็แปรรูปออกไปนะครับยังไงมันก็เกี่ยวเพราะผ่านเรื่องของอุตสาหกรรมเอาละตอนนี้เอากระทรวงพาณิชย์เป็นหลักแล้วกันเพราะทองบางทีมันก็พุ่งบางทีพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาพุ่งกันอีก200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้
ขนาดพุ่งๆยังติดลบเลยนะครับเอา4เดือนติดลบ 1.24 ก็เลยคาดการณ์ว่าในตัดครึ่งแรกเนี่ยเราเหลืออีก2เดือนคือเดือน5ที่จะประกาศอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับกับเดือน6นี่ผมก็เข้าใจว่ามันก็พอๆกันนะครับติดลบประมาณสัก 5% เนี่ยแหละเฉลี่ยก็น่าจะติดลบทั้งหมดในครึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ประมาณ 2% นะครับติดลบประมาณ 2% แต่ด้วยสัญญาณที่ผมเห็นเนี่ยอย่างที่ทางดัชนีเชื่อมั่นสอดคล้องกันนะก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยที่3เดือนข้างหน้าที่ท่านบอกวันดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เราก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วใน6เลยคาดการว่ามันน่าจะทดแทนเป็นบวกได้ถึง 2% มาหักล้างไอ้ครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ยดีที่สุดก็คือส่งตัวคือ 0% นะครับก็ขอสรุปตรงนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสภาอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะ SME ที่คุณสุพันธ์ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องผลักดันโดยเฉพาะที่เรามีปัญหาตอนนี้นะครับก็เรียนประธานร่วมของ SME ด้วยนะครับว่าเราแล้วก็ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับผมด้วยสารประชารัฐเนี่ยเรื่องของ CLB เริ่มมีปัญหานะครับยอดขายมันติดลบมาตลอดใน4เดือนที่แล้วเนี่ยติดลบประมาณสัก 4.2% นะครับก็อันนี้ก็จะต้องเห็นชัดเจนว่าเราเป็นบวกมาตลอดแล้วก็เป็นตัวตลาดที่มุ่งหวังที่จะมาทดแทนในตลาดหลักๆที่มันถอยชะลอตัวลงนะครับอันนี้ก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษละนะครับต้องพักดันเพราะว่าเราพูดกันเยอะระวางยุทธศาสตร์ไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะตั้งสำนักงานตัวแทนไม่ว่าจะนำสินค้าเข้าไปขายในเมืองหัวเมืองใหญ่เมืองรองนะครับซึ่งอันนี้โดยที่ไม่ได้กระตุกตัวอยู่ที่เฉพาะชายแดนนะครับซึ่งอันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมเองก็ต้องเร่งรัดในเรื่องนี้การผลักดันให้ไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับรองประธานวรบนะครับครับถัดไปครับก็จะเป็นการแถลงข่าวเรื่องของ CEO Survey นะครับทางนิดาโพครับครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านประธานครับความร่วมมือนะครับระหว่างนิดาโพนะครับกับสภาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะแถลงในวันนี้นะครับก็หัวข้อที่เราสำรวจคือเรื่องของ CEO Survey นะครับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง2559นะครับก็กลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยกระจายทั่วภูมิภาคนะครับที่เราทำการสำรวจก็เช่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการรองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะครับขนาดตัวอย่างนะครับก็จำนวนทั้งหมด48ตัวอย่างนะครับระยะเวลาการสำรวจนะครับระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2559นะครับวิธีการเก็บข้อมูลก็คือเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แฟกซ์หรือว่าอีเมลนะครับเริ่มต้นเรามาลองดูรายละเอียดนะครับของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนะครับในส่วนของภูมิภาคนะครับก็ประมาณ 68.75% นะครับมาจากภาคกลางนะครับ 10.42 ภาคใต้นะครับ 8.33 เป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ 6.25 เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ 6.25 เป็นภาคตะวันออกนะครับในส่วนต่อไปคือประเภทของอุตสาหกรรมนะครับก็ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับประมาณ 20.83% นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักร 18.75 นะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 16.67 นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา 10.42 นะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 4.17 นะครับสุดท้ายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน 2.08 นะครับเรามาดูผลเลยนะครับก็ผลการสำรวจนะครับประเด็นแรกที่เราถามนะครับที่ทำการเซอร์เวย์คือเราถามว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับในช่วงครึ่งปีหลังปี2559นั่นคือข้อแรกเราถามเรื่องของเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับผลที่ออกมาก็คือว่าทรงตัวนะครับตอบมาทรงตัวครึ่งปีหลังคาดว่าจะทรงตัวคิดเป็นประมาณ 60% นะครับคาดว่าขยายตัวประมาณ 25% นะครับในส่วนของที่ตอบว่าหดตัวก็ประมาณ 12.5% นะครับส่วนสุดท้ายคือไม่ระบุไม่แน่ใจนะครับประมาณ 2.08% นะครับในส่วนที่2นะครับที่เราถามคือเป็นการคาดการณ์ต่อทิศทางแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมคือข้อ2เราพูดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมนะครับครึ่งปีหลังในปี2559นะครับ
ที่ตอบมาคือทรงตัวคือประมาณ 56% นะครับซึ่งเรามีการทำการเซอร์เวย์ไปแล้วนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผลออกมาคือเมื่อเทียบกับการเซอร์เวย์ครั้งแรกเนี่ยทรงตัวก็คือเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับปลายปีที่แล้วเราสัมภาษณ์ไปครั้งแรกเนี่ยคือทรงตัวประมาณ53นะครับสำรวจครั้งที่2นี่คือประมาณ56นะครับในส่วนที่ตอบว่าขยายตัวนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับสำรวจครั้งแรกนะครับซึ่งผลครั้งนี้นี่คือประมาณ 27% นะครับซึ่งสำรวจครั้งแรกก็ประมาณ 27% เหมือนกันนะครับในส่วนที่ตอบว่าคาดว่าจะหดตัวนะครับสำรวจครั้งนี้คือประมาณ 16.67 นะครับอันนี้ลดลงจากสำรวจครั้งที่แล้วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสำรวจครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ 19.7 นะครับในส่วนต่อไปนะครับข้อที่3ที่เรามีการสำรวจคือเราพูดถึงปัจจัยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังนะครับปี2559นะครับก็ขออนุญาตรายงานประมาณสัก5อันดับแรกนะครับอันดับที่1คือเป็นเม็ดเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะครับคิดเป็นประมาณ 56% นะครับอันที่2คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับ 50% นะครับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีต่อเนื่องประมาณ 41% นะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองภายในที่สงบไม่วุ่นวายนะครับ 33% นะครับส่วนต่อไปคือเป็นกำลังซื้อภายในประเทศแล้วก็มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์อันนี้ได้เท่ากันคือประมาณ 22.9% นะครับข้อที่4นะครับเราพูดถึงปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีความกังวลในการดำเนินกิจการในช่วงปี2559นะครับ5อันดับแรกก็ประกอบด้วยนะครับอันดับที่1คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้านะครับอันนี้ประมาณ 62% นะครับแล้วก็เป็นความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อภายในประเทศนะครับ 52% นะครับสถานการณ์ภัยแล้งนะครับ 37% นะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ไม่สงบเกิดความวุ่นวายนี่ก็ยังเป็นความกังวลอยู่นะครับคิดเป็นประมาณ 35% นะครับส่วนสุดท้ายคือเป็นการขาดแคลนแรงงานฝีมือนะครับแล้วก็หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอันนี้เท่ากันคือ 31.25% นะครับในส่วนข้อที่5นะครับข้อถัดไปเราถามว่ามีการวางแผนในการดำเนินกิจการในช่วงครึ่งปีหลัง2559หรือไม่นะครับก็ที่ตอบมาคือ 85% ก็มีการวางแผนนะครับในขณะที่อีกประมาณ 14% นะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่มีการวางแผนนะครับส่วนที่ตอบว่ามีการวางแผนนะครับเราก็มีถามเพิ่มเติมว่านะครับในการวางแผนในการดำเนินกิจการในช่วงครึ่งปี2559เนี่ยมีการวางแผนในด้านต่างๆอะไรบ้างนะครับ5อันดับแรกก็ประกอบด้วยนะครับวางแผนเรื่องของการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มฐานลูกค้านะครับอันนี้ 39% นะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของแรงงานนะครับประมาณ 37% นะครับเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 34% นะครับปรับปรุงเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมในการผลิตนะครับ 29% ส่วนสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการชะลอการลงทุนนะครับประมาณ 26% นะครับส่วนต่อไปนะครับข้อที่6นะครับเราถามเรื่องของการคาดการรายรับของกิจการในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2559นะครับผลที่ออกมาคือคาดว่าครึ่งปีหลังนะครับรายได้จะขยายตัวนะครับก็คือประมาณ 42% นะครับคาดว่าจะทรงตัวเนี่ยประมาณ 38% นะครับแล้วก็คาดว่าจะหดตัวเนี่ยประมาณ 19% นะส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของระบุว่าไม่แน่ใจนะครับข้อที่7นะครับเราถามว่ามีการปรับตัวนะครับเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อมหน่วยหรือไม่นะครับตอบมาส่วนใหญ่คือเกือบ 98% ก็ตอบว่ามีการปรับตัวนะครับที่ถามว่ามีการปรับตัวเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวในด้านต่างๆอย่างไรบ้างนะครับก็5อันดับแรกนะครับมีการปรับตัวในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลังนะครับอันนี้คิดเป็น 65% นะครับวางแผนประมาณการสั่งซื้อการผลิตและจำหน่ายล่วงหน้านะครับ 56% นะครับวางแผนปรับกลยุทธ์การตลาดนะครับ 39% สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าพัฒนาคุณภาพสินค้าประมาณ 37% นะครับและอันดับสุดท้ายคือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับคิดเป็นประมาณ 28% นะครับข้อที่8นะครับเรามีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยหลังจากที่หลายสถาบันด้านเศรษฐกิจประเมินว่าเศรษฐกิจจีนในปี2559อาจจะมีทิศทางการฟื้นตัวที่ไม่แข็งแกร่งนักนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ตอบมาว่าคือผลกระทบนะครับจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยคาดว่าจะมีผลปานกลางนะคิดเป็นประมาณ 48% นะครับแล้วก็ที่คิดว่ามีผลน้อยประมาณ 27นะครับน้อยที่สุดประมาณ 12.5 นะครับแต่ในอีกฝั่งหนึ่งคือคิดว่าจะมีผลกระทบมากนะครับคิดเป็นประมาณ 10.42 แล้วก็มากที่สุดประมาณ 2.08 นะครับ
ข้อที่9นะครับเรามีสำรวจเรื่องของผลดีและผลเสียที่ได้รับภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี2559นะครับส่วนใหญ่นะครับคิดเป็น 41.67% คิดว่าส่งผลกระทบทั้งข้อดีแล้วก็ทั้งผลเสียนะครับและถ้าคิดว่าไม่ส่งผลกระทบใดๆก็ประมาณ 33% นะครับคิดว่าส่งผลดีประมาณ 16% ผลเสียประมาณ 8% นะครับในส่วนของผลดีนะครับที่ตอบว่าจะส่งผลทางด้านผลดีนะครับแล้วก็ถามว่าผลดีภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับห้าอันดับแรกคือคิดว่ามีตลาดขยับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ 71% นะครับการเข้าลงทุนในกลุ่มประเทศ AC ทำได้ง่ายขึ้นจากกฎระเบียบที่เอื้อมหน่วยภายหลังจากเปิดเสรีแล้วนะครับ 25% นะครับมีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายและมีราคาสมเหตุสมผล 21% นะครับสร้างอำนาจต่อรองการค้าได้มากขึ้นประมาณ 17% นะครับและสุดท้ายคือมีการขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำลง 14% นะครับในส่วนต่อไปแล้วก็ในส่วนของผลเสียนะครับเราก็ถามว่านะครับผลเสียจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็ผลสำรวจคือ 66.7% คิดว่าต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับส่วนต่อไปคือมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีฝีมือไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่านะครับอันนี้คิดเป็น 50% นะครับส่วนต่อไปคือมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในอาเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนที่ดีกว่านะครับอันนี้ประมาณ 37.5 นะครับและผลเสียข้อสุดท้ายคือการเข้ามาลงทุนของต่างชาตินะครับคิดเป็นประมาณ 4% นะครับส่วนต่อไปนะครับข้อ10เรามีการสอบถามถึงความต้องการต่อภาครัฐในการเร่งดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559นะครับ5อันดับแรกนะครับคือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือคิดเป็นประมาณ 64.58% นะครับอันดับที่2คือเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับ 47.92% นะครับเจรจาการค้าเสรีที่เป็นประโยชน์และเสริมความสามารถการส่งออกนะครับอันนี้ 35.42% นะครับส่วนต่อไปคือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้นะครับ 31.25% นะครับแล้วก็อันดับที่5คือเสริมสร้างประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งนะครับอันนี้คิดเป็น 29.17 นะครับในส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเรามีการสอบถามเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559นะครับอันดับ1เลยนะครับเป็นข้อเสนอแนะอันดับแรกคือรัฐบาลควรมีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเช่นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของไทยส่งเสริมการอบรมพัฒนาฝีมือของผู้ใช้แรงงานนะครับหรือส่งเสริมการสร้างรายได้ในชนบทนะครับหรืออาจจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติผลักดันให้ประเทศไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับรวมถึงการเจรจาการค้าเสรีนะครับในส่วนข้อเสนอแนะอันที่2คือรัฐบาลควรส่งเสริมผู้ส่งออกนะครับโดยถ้าหากเป็นกิจการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศตั้งแต่ร้อยละ80ถึง85ขึ้นไปนะครับควรได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกดังกล่าวได้รับเงินคืนจากรัฐนะครับตามสัดส่วนของยอดส่งออกเพื่อนำมาชดเชยกับอัตราแลกเปลี่ยนและเป็นการจูงใจให้ผู้ส่งออกมีกำลังใจนะครับในส่วนข้อที่3นะครับรัฐบาลควรเร่งการลงทุนโครงการต่างๆของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและควรเบิกงบประมาณตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับข้อที่4คือรัฐบาลควรกำหนดมูลค่าหรือสัดส่วนของแหล่งสินค้าและวัตถุดิบในประเทศนะครับในโครงการก่อสร้างที่ใช้เงินภาษีนะครับทบทวนหรือแก้ไขกฎระเบียบของภาครัฐนะครับให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้คล่องตัวมากกว่านี้นะครับนี่คือเป็นข้อเสนอแนะ5อันดับแรกนะครับก็ขออนุญาตจบการรายงานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand นะครับก็เป็นงานดีๆที่อยากจะให้สื่อมวลชนไปร่วมงานแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับ SME แบบครบวงจรเลยทีเดียวนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับได้กรุณาแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านประธานเจนครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับก็พบกันอีกครั้งนึงนะครับในคณะ
จริงๆแล้วผมก็ดูแลเรื่องคณะ D2 ของประชารัฐอยู่นะครับซึ่งประกอบด้วย SME Startup แล้วก็ Social Enterprise วันนี้เองเนี่ยก็มีคุณเจนมาเป็นที่ปรึกษาในคณะด้วยนะครับเพราะคณะเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยแม้แต่วันนี้เนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นเราจะเห็นว่าดีขึ้นแต่ในส่วนของธุรกิจขนาดย่อมก็ยังตกลงอยู่นะครับก็เป็นที่เป็นห่วงแล้วก็กังวลกันอย่างที่คุณวรลบได้พูดไว้ว่าในส่วนของค้าชายแดนก็ยังไม่ค่อยดีนะครับผลกระทบของ SME ก็ยังมีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็งานนี้เนี่ยคืองานที่ในคณะ D2 จัดขึ้นโดยมีทางไทยพาณิชย์เป็นโต๊ะโผใหญ่ร่วมกับทางคณะประชารัฐในการผลักดันนะครับก็จะมีทางสภาอุตสาหกรรมเข้าไปร่วมด้วยสิ่งสำคัญคืองานนี้จะเป็นงานที่รวบรวมไม่เป็นงาน SME ปกติทั่วไปคือไม่ได้เป็นงานขายของแต่เป็นงานที่รวบรวมที่ปรึกษามากที่สุดนะครับคณะ D2 ของเราเนี่ยมีการเซ็น MOU นะครับการเปิดตัวมี67องค์กรด้วยกันที่ร่วมเซ็น MOU ประกอบด้วยทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคการศึกษานะครับรวมทั้งสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ภาคทางด้านข้าราชการด้วยนะครับเพียงก็จะถือว่างานนี้เราต้องการเป็น one stop service แล้วก็ one stop consulting นะครับซึ่งการจัดงานเนี่ยเราจะไปตามภูมิภาคด้วยแต่ครั้งแรกคือจัด7กรกฎาคมนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่านะครับแล้วก็จะมีที่อุดรนะครับแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็หาดใหญ่นะครับในงานนี้ประกอบด้วยอะไรในงานนี้เราจะมีตั้งแต่เกี่ยวกับ Business Take-off, Financial Productivity, Innovation, Marketing, Connectivity, Logistics ซึ่ง Business Take-off หมายถึงอะไรคือในงานเนี่ยจะมีแผ่นนะครับมีซุ้มแต่ละซุ้มนะครับเรียกว่าเป็นซุ้มใหญ่นะครับBusiness Take-off ก็คือคนที่ต้องการทำธุรกิจใหม่ๆเข้ามาตรงนี้เลยมีเรื่องของหน่วยงานปรึกษานะครับให้การช่วยเหลือนะครับประกอบไปด้วยตั้งแต่กรมพัฒนาธุรกิจนะครับมีหลายๆหน่วยงานนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยฮะBusiness Take-off ไปเรื่อยครับกับอันนี้คือซุ้ม Business Take-off นะฮะจะมีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีสสว.มีสภาอุตสาหกรรมนะครับมีสถาบัน SBI GS1 นะครับแล้วก็สำนักงานประกันสังคมบริษัทจดทะเบียนอันนี้ใครจะมาตั้งบริษัทวันงานก็ยังได้เลยนะจดทะเบียนตรงนี้เลยนะครับเป็นมีคณะที่ปรึกษาให้ปรึกษาในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทเช่นต่อไปก็จะมีเรื่องของ financial นะครับเรื่องของสถาบันเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีซุ้มของ financial นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับสถาบันการเงินหลักๆนะครับไม่ว่าตั้งแต่กรมสรรพากร MAI ตลาดทรัพย์นะบสย.แบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กรุงไทยแบงก์ออมสินนะครับ SME Bank Exim Bank จะมาให้คำปรึกษาสำหรับคนที่ต้องการเรื่องของ finance นะฮะในเรื่องของ productivity นะครับก็ในเรื่องของเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยในซุ้มเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็มีในส่วนของหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับ DIP นะครับสถาบันพลาสติกหรือเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นกรมโรงงานนะครับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซิปป้านะครับเรื่องของมาตรฐานฮาลาลนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพซอฟต์แวร์ปาร์คนะครับเหล่านี้เป็นต้นในการช่วยเรื่องของอินโนเวชันก็จะมีซุ้มอินโนเวชันนะครับซึ่งจะมาช่วยเหลือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งประกอบด้วย NIA นะครับนวัตกรรมแห่งชาติสวทช.นะครับเรื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับและสถาบันการศึกษาทั้งหลายมาช่วยนะครับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็มีโดยให้มีการปรึกษาการตลาดนะครับเรื่องของอีคอมเมิร์ซได้มันมี LINE มี Facebook มีทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของeMarketing นะครับมีสมาคมบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องของทางหอการค้าไทยก็มาช่วย Facebook Google นะครับพวกของ7-Eleven นะครับบริษัทใหญ่ๆ Tesco นะครับไฟนาพวกนี้ก็จะมาเป็นที่ปรึกษาอยู่ในบูธเบ็ดเสร็จเลยนะครับในเรื่องของ Connectivity คือการที่จะออกสู่ในตลาดโลกนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับคือจะลูกค้าจะSME สนใจที่ส่งออกไปประเทศต่างๆนี่จะมีหน่วยงานที่ให้กับปรึกษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะสภาธุรกิจไทยจีนไทยเมียนมานะครับกองทุนอาเซียนสากลแบงก์ไทยพาณิชย์ล็อกสเลย์นะครับอินเตอร์เทรดพวกนี้ก็จะให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับในเรื่องของโลจิสติกก็มีทั้งเรื่องของการขนส่งการนำเข้าและส่งออกนั่นก็จะมีบูธโลจิสติกให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันนะครับมีไปรษณีย์ไทยนะครับมีการขนส่งทางเรือนะครับมีสถาบันโลจิสติกนะครับ SCG โลจิสติกนิมจีเสงนะครับBJC นะเคอร์รี่นะครับเฟดเด็กนะครับพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องโลจิสติกอยู่นะครับในเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับเราก็จะรวมของสตาร์ทอัพเอาสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ
แล้วนะครับในประเทศไทยของเรา6-7-8รายเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับอันนั้นก็จะมีทั้งวงในมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับนอกนั้นแล้วเรื่องโซเชียลแอนด์ไพรส์นะครับเราก็จะมีบูธที่ทำกิจกรรมเกี่ยวโซเชียลแอนด์ไพรส์ซึ่งวันนี้โซเชียลแอนด์ไพรส์เนี่ยเราก็จะมีหลายบริษัทที่ทำเรื่องโซเชียลแอนด์ไพรส์อยู่นะครับไม่ว่าโดยตรงไม่ว่าเลิร์นเอ็ดดูเคชั่นแพนทอยพวกนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในงานนะครับและสิ่งสำคัญในประเด็นสุดท้ายก็จะมีเรื่องของ business to business ก็คือจะมีต่อยอดร้านค้าธุรกิจต่างๆที่มันเป็นเรื่องของแฟรนไชส์เรื่องอะไรอยู่ในงานทั้งหมดงานลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นงาน one stop service เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใน SME ไม่ควรพลาดนะครับเราก็มองถึงความสำคัญประเด็นของ SME แล้วก็งานลักษณะนี้ก็จะไปยังทุกจุดของอย่างที่ผมเอ่ยถึงแล้วก็จัดที่เซ็นทรัลท่านพาซาลาดพร้าวนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่ SME ที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือมือใหม่หรือที่มีปัญหาเข้ามาในงานนี้จะได้ครบทุกโซลูชันนะครับกับผมก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็จะเห็นได้ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆนะฮะสำหรับ SME ครบวงจรทุกอย่างแทบจะเรียกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเข้าไปเลยเข้าไปเนี่ยออกมาเนี่ยเกือบจะทำธุรกิจได้ครบวงจรเลยนะครับก็อยากจะขอให้เพื่อนๆสื่อมวลชนเนี่ยนะครับช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ไปถึง SME ทุกรายในประเทศไทยนะครับเราต้องการให้ SME ของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฉวยโอกาสนี้นะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามารับคำแนะนำความช่วยเหลือต่างๆนะครับนั้นก็ฝากท่านสื่อมวลชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเราก็จะมีกูรูทั้งหลายมาพูดนะเป็น keynote speakerและมีคุณเจนพูดเรื่องอินดัสทรี 4.0 ด้วยนะครับวันเปิดงานก็น่าจะมีท่านรองนายกสมคิดมานะครับแล้วก็จะมีการประถาพิเศษไม่ว่าจากท่านรัฐมนตรีช่วยสุวิทย์แล้วก็ยังมีกูรูจากหลายๆองค์กรมารวมทั้งซิสโก้ก็มานะซิสโก้นะฟุตบอลเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาสร้างทีมฟุตบอลยังไงนะครับเหมือนกันจะสร้างธุรกิจยังไงนะครับโค้ชนะก็จะมีทางมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับมาจากพวกที่ทำธุรกิจอะไรที่ใหม่ๆหรือแปลกๆที่มีประสบความสำเร็จนะครับจะมีพยานมาแจกว่าผมไม่แน่ใจนะครับครับนะครับก็จะมีเรียกว่าฟูวิทยากร4วันเต็มนะครับครับ